รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถนนยานยนต์ Fifth Avenue ครับในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 แบบนี้นะครับผมมีเรื่องรถที่คนต้องรู้มานำเสนอครับในช่วงแรก On The Road นะครับมีผลทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ในกลุ่ม C Segment ถึง3รุ่นครับทั้ง Mazda 3นะครับ Toyota Altis และ Civic RS ครับไปดูกันครับว่ารถ3รุ่นนี้นะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจครับและในช่วงทางลัดทางมาจากอิซูซุครับน้องทอมมี่พาไปชิมอาหารอร่อยอีกแล้วครับวันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นจากร้านไทโฮเตอิครับน่าสนใจครับว่าเมนูของญี่ปุ่นที่มาอยู่ในร้านสไตล์ไทยๆแบบร้านนี้นะครับจะมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใดครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับผลทดสอบสมรรถนะของรถทั้ง3รุ่นรอท่านอยู่ในช่วงต่อไปครับเพื่อสต็อปใช้รถเท่าที่จำเป็นถึงชีวิตจะเปลี่ยนไปก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะหยุดตัวเองเพราะประสบการณ์ใหม่ๆไม่เคยเดินมาหาคนที่อยู่กับที่เติมชีวิตให้เต็มความหมายAll new Mazda CX-30. Feel the drive. โรคไตวายที่น้องเป็นอยู่เนี่ยค่ะเราพบว่าน้องมีภาวะหัวใจและตับล้มเหลวร่วมด้วยดังนั้นทางเดียวที่จะรักษาได้คือต้องผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจตับและไตพร้อมกันค่ะมีคนเคยบอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมักดีเสมอแต่มีสักกี่คนที่รู้ว่าระหว่างทางกว่าที่ใครบางคนจะผ่านความทุกข์นั้นมาได้มันยากลำบากแค่ไหนยากที่จะเอาชนะความกลัวและความเจ็บปวดยากที่จะลุกขึ้นสู้กับปัญหาที่ไม่รู้ว่าจะมีทางชนะมันได้ไหมกว่า50ปีที่สิริราชมูลนิธิอยู่เคียงข้างคนไทยเพื่อเอาชนะความยากและอุปสรรคต่างๆตามเส้นทางของการรักษาด้วยพลังแห่งการให้จะแปลเปลี่ยนเป็นความสุขของผู้ป่วยด้อยโอกาสให้ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมร่วมบริจาคให้สิริราชมูลนิธิมูลนิธิของคนไทยหยุดสตาร์ทเพื่อสต็อปใช้รถเท่าที่จำเป็นสนับสนุนโดย Mazda ในช่วงออนเดอะโรดวันนี้ครับเราอยู่กับซีดาน C Segment ถึง3รุ่นครับแล้วก็มาพร้อมกับบอกกันหน่อยเช่นเคยครับสวัสดีครับบอกกันหน่อยครับครับเอาละครับต้องบอกว่าตอนนี้ร้อนแรงที่สุดก็คงจะต้องเป็น Segment นี้แหละเพราะว่ารถใหม่เปิดตัวกันออกมาสำหรับ Mazda 3นั้นเนี่ยต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยใหม่ล่าสุดเลยเป็นคันแรกของ Koda Design Generation ที่2ซึ่งเขาเติมเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอีกมากมายก็ยังคงเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับ2ลิตรขนาด165แรงม้าซึ่งเขามีการพัฒนาใหม่โดยออกแบบห้องเผาไหม้ใหม่ออกแบบลูกสูบใหม่นะเพื่อให้ได้อัตราเร่งที่ดีขึ้นได้เรื่องของมลพิษน้อยลงนะแล้วก็เพิ่มความประหยัดมากขึ้นในส่วนของ Civic ไม่น้อยหน้าเขาเอาเทคโนโลยีเทอร์โบเข้ามาเล่นนะครับผมจากเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรซึ่งเป็นในรูปแบบของดาวไซซิ่งเป็นเครื่องขนาดเล็กแรงม้าสูงสูงกว่าเจ้านี่อีก173แรงม้าที่ให้มาใน Civic คันนี้พร้อมแรงบิดที่220นิวตันเมตรเนี่ยค่อนข้างจะพูดปาร์ตนะครับฟิลลิ่งจะออกไปทางสปอร์ตเลยชัดเจนเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกตอนแรกว่าผสมลงกับเทคโนโลยีทันสมัยอย่างของดาวไซซิ่งเข้ามาเนี่ย
ค่อนข้างจะลงตัวนะครับช่วงล่างนะครับข้างหน้าแมคเฟอร์สันนะครับข้างหลังเป็นตัวมันติลิงแน่นอนว่าติดมาความสปอตของช่วงล่างอยู่แล้วขณะเดียวกันมาถึงจุดนี้มาสด้าเขาเรียกว่าพัฒนาในเรื่องของระบบช่วงล่างใหม่อันนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวเพราะว่าช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยก็คงเป็นเช่นเดียวกันเป็นแบ็คเฟอร์สันเหมือนกันแต่ว่าช่วงล่างด้านหลังเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมาสด้าใช้มัลติลิงก์แต่ครั้งนี้เนี่ยเปลี่ยนมาใช้เป็นอาร์มมันสามารถทำหน้าที่แทนมัลติลิงก์ได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยึดเกาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกระด้างต่างๆพวกนี้เนี่ยมันแทบจะไม่แตกต่างกันเลยในส่วนของคู่แข่งอีก1รุ่นนั่นก็คือ Toyota Altis อ้าวอันนี้ต้องพูดถึงกันหน่อยเป็นเจเนเรชั่นที่4ของเครื่องยนต์ไฮบริดแล้วก็พื้นฐานเดิมเป็นเบสของเครื่องยนต์ 1.8 ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งพละกำลังเนี่ยให้สูงถึง122แรงม้าลงพื้นต้องบอกว่าเทอร์โบเองหรือเครื่องยนต์ NA ของ Mazda เองก็ดีเมื่อมาเจอกับ Altis แล้วเนี่ยสองตัวนี้ยังมีการล้อรอบของเครื่องยนต์บางครั้งแต่พอเป็นตัวไฮบริดเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยสังเกตได้มันมีแรงบิดจากมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยพวดเลยนะครับไม่ต้องมาล้อรอบไม่ต้องมารออะไรฟินิชการขับขี่ต่างๆเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาเทียบกันมาดูกันว่าแต่ละอย่างที่เราได้สัมผัสนะครับแล้วจะสื่อสารให้ท่านผู้ชมได้รับชมในรูปแบบไหนไปดูกันครับสัมผัสแรกหลังพวงมาลัยของ Mazda 3 Saloon 4ประตูเนี่ยนะครับสิ่งที่ได้รับก็คือความหรูหราความเรียบง่ายกับดีไซน์ภายในห้องโดยสารของเขาเนี่ยนะครับซึ่งเขาเรียกว่า Less is More ก็คือกำจัดสิ่งที่มันลกหูลกตาออกไปนะปุ่มเปิ่มอะไรต่างก็จัดให้มันเหลือน้อยลงนะแผงหน้าปัดก็เรียบง่ายมีจอตั้งอยู่ตรงกลางจอขนาด10นิ้วเนี่ยนะครับก็ทำให้มองได้อย่างตรงๆทุกอย่างจะถูกจัดเซตมาให้ตรงมาหาผู้ขับเนี่ยนะครับซึ่งก็จะทำให้เราสามารถใช้อุปกรณ์แล้วก็มองมาตรวัดต่างๆได้อย่างค่อนข้างจะเคลียร์เลยทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่ของ Mazda เขานะแล้วก็ที่สำคัญก็คือความเงียบนะในภายในห้องโดยสารเนี่ยเขาจัดเก็บเสียงได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าจะนั่งฟังเพลงผ่อนคลายไปกับลำโพงบอสซึ่งประเคนมาให้ถึง12ตัวเนี่ยนะครับโอ้โหรายละเอียดของเสียงเนี่ยต้องบอกว่าระดับไฮเอนด์กันเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นจุดดีของเขาส่วนในเรื่องการขับขี่เนี่ยนะครับโอ้โหเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยถึงแม้จะเป็นเครื่องยนต์เดิมแต่ก็พัฒนาขึ้นมาใหม่นะเป็นSky Active G 2ลิตร165แรงม้าเนี่ยนะครับน่าสนใจก็คือแรงบิดของเขาอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะ213นิวตันเมตรเนี่ยถึงแม้จะเพิ่มขึ้นมานิดเดียวแต่ว่าการออกแบบในห้องเผาไหม้ใหม่เนี่ยก็จะทำให้อัตราเร่งเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ความนิ่งเงียบของการเดินเบารอบเครื่องยนต์เนี่ยนะก็ทำให้เราสามารถที่จะควบคุมความเร็วของรถได้ง่ายในทุกย่านความเร็วเลยทีเดียวโดยเฉพาะย่านความเร็วต่ำๆเนี่ยมันสามารถคุมรถให้เดินไปได้อย่างราบเรียบสะดวกสบายในขณะที่รอบสูงๆหรือเมื่อต้องการอัตราเร่งเนี่ยมันก็ทำได้ดีกว่ารุ่นเดิมอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันนะส่วนเรื่องความกระฉับกระเฉงนั้นการถ่ายทอดกำลังจากเกียร์ออโตเมติกของเขาซึ่งยังคงคอนเซนทีฟอยู่กับเกียร์ที่เป็นแบบทอร์คคอนเวอร์เตอร์เนี่ยนะฮะ6สปีดเนี่ยมันทำงานร่วมกันได้ดีเหลือเกินแล้วก็เรื่องของการควบคุมการขับขี่เนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมได้แม่นยำที่สำคัญระบบ G Vectoring Control Plus ซึ่งเข้ามาช่วยให้เสถียรภาพในการทรงตัวของรถดีขึ้นเนี่ยมันทำงานได้อย่างแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ทำงานได้อย่างดีในทุกย่านความเร็วเลยทีเดียวในด้านการขับขี่นะครับสมรรถนะเครื่องยนต์จากเครื่อง 1.5 ลิตรเทอร์โบ173แรงม้าพร้อมกับแรงบิด220นิวตันเมตรเนี่ยนะครับมาใช้งานในรูปแบบของการใช้งานทั่วไปเนี่ยผมมองว่าเหลือๆเลยนะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองที่เคลมจาก Eco Sticker เนี่ยอยู่ประมาณแต่85กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบที่ให้ความประหยัด
นะครับในเรื่องของช่วงล่างนะครับข้างหน้าเป็นอิสระแม็กซ์สตาร์ทนะครับส่วนด้านหลังเป็นมัลติลิงก์เนี่ยพอมาอยู่ในรถที่มีขุมพลังสูงๆนะครับสมรรถนะช่วงล่างก็จะเน้นในการยึดเกาะถนนที่ค่อนข้างสูงให้ความแน่นให้ความหนึบในการคอนโทรลรถค่อนข้างจะดีนะครับพวงมาลัยแม่นยำดีอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบคือส่วนตัวเลยผมชอบแพดเดิลชิปมันสามารถเพิ่มความสนุกสนานในการขับขี่ได้นะครับรวมถึงให้ความปลอดภัยในกรณีถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกียร์ในขณะที่เข้าโค้งนะครับใช้เป็นตัวตัดกำลังของเครื่องยนต์ไปเนี่ยก็สะดวกดีนะครับการทำงานของ Honda Sensing ที่ได้รับการติดตั้งเพิ่มเติมใน Honda Civic Turbo RS นะครับใช้งานไม่ได้ยากนะครับสวิตช์ที่อยู่บริเวณพวงมาลัยนะครับคำว่าเมนเรากดไปปุ๊บนะฮะก็จะมีสัญลักษณ์ของ Adaptive Cruise Control แล้วก็เล่นคีปขึ้นที่หน้าจอนะครับด้านข้างที่เป็นสัญลักษณ์พวงมาลัยนะครับพร้อมกับช่องแบ่งเลนถ้าเรากดไปปุ๊บนะครับนี่ฮะเขาจะมีเลนถนนขึ้นมาให้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเซตไปที่ตัว Adaptive Cruise Control นะครับสมมุติว่าผมลองสักความเร็ว70ละกันนะฮะผมปล่อยรถนะครับโดยที่ไม่ต้องเหยียบเขาก็จะทำหน้าที่ในการตามคันหน้าไปนะครับรวมถึงถ้าคันหน้าเบรกเขาก็จะเบรกตามให้เช่นเดียวกันสภาพเส้นทางที่เป็นโค้งแบบนี้นะครับ Adaptive Cruise Control จะทำงานร่วมกับ Lane Keep นะครับเขาจะดึงรถนะครับให้อยู่กลางช่องทางเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับถือเป็นระบบที่ดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเนี่ยก็ถ้าหากเราเผลอเลยนะครับขับขี่ระยะทางไกลๆนะครับระบบพวกนี้ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ขึ้นมานั่นเองครับในส่วนของสมรรถนะการขับขี่นะครับของ Toyota Corolla Altis Hybrid คันนี้นะครับขุมพลังเนี่ยเป็นของเครื่องยนต์ 1.8 ลิตรนะครับ98แรงม้าเขาทำงานลูกผสมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้กำลังรวมทั้งหมดเป็น122แรงม้าถามว่าอัตราเร่งเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ในเรื่องของช่วงล่างนะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเขาจะเน้นเป็นสไตล์นุ่มนวล นะครับขับง่ายๆนะครับก็ไม่ถึงกับห้าวหาญมากส่วนตัวช่วยการขับขี่อื่นๆนะครับ Altis Hybrid ก็จัดการมาให้เต็มเรียกได้ว่าอยู่ในคลาสเดียวกันกับ4 segment ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ทั้งตัวเรดาร์คูสคอนโทรลนะครับตัวเลนคีปเลนดีพาร์เจอร์ระบบเตือนต่างๆมีมาให้ครบคันเช่นเดียวกันการใช้งานของระบบไฮบริดใน Toyota เนี่ยนะครับถ้าเรารักษาคันเร่งดีๆนะครับให้การใช้งานเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าตลอดโดยที่มีพลังงานอยู่ข้างในแบตเตอรี่ด้วยนะครับเขาสามารถใช้งานได้ถึงความเร็วประมาณสัก60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการจราจรในเมืองที่พลุกพล่านไฮบริดค่อนข้างจะเหมาะเนื่องจากว่าไม่ใช้เชื้อเพลิงย้ำอีกครั้งไม่ใช้เชื้อเพลิงนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนรถยนต์คันนี้ทั้งหมดถือว่าโอเคใช้งานในเมืองเนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์ได้ดีกับตัว Toyota Corolla Altis Hybrid ครับในเรื่องของความแรงนะครับตกเป็นของ Honda173แรงม้าแต่ทาง Mazda ก็ไม่ได้ขี้เหร่165แรงม้าที่หนีกันมาแต่ Honda เขามีเทอร์โบในเรื่องอัตราเร่งเนี่ยผมว่ายังไงก็ RS ของ Civic เนี่ยครับนำมาอยู่แล้วแต่ฟีลลิ่งในการขับสนุกเนี่ยก็อาจจะโยนมาที่ Mazda ด้วยความที่เป็นเกียร์ออโต้แบบทอร์คคอนเวอร์เตอร์คันเดียวเลยนอกนั้นก็จะเป็น CVT ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุคลิกละนะว่าชอบกันแบบไหนนะตามที่เราได้รายงานให้คุณชมได้ชมกันทั้งหมดครับก็เป็นผลทดสอบของซีดาน C segment ในวันนี้ครับหยุดสตาร์ทเพื่อสต็อปใช้รถเท่าที่จำเป็นถึงชีวิตจะเปลี่ยนไปก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะหยุดตัวเองประสบการณ์ใหม่ๆไม่เคยเดินมาหาคุณที่อยู่กับที่เติมชีวิตให้เต็มความหมาย All New Mazda CX-30 Feel the Drive
ุดสตาร์ทเพื่อสต็อปใช้รถเท่าที่จำเป็นวันนี้เรามาทานอาหารญี่ปุ่นกันครับร้านนี้มีชื่อว่าไทโฮเตอิครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามทวีไปดูกันครับร้านไทโฮเตอิย่านวัชรพลร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีการยกความอร่อยส่งตรงจากโอซาก้ามาไว้หนึ่งเดียวในประเทศไทยให้คนไทยได้ลิ้มลองรสชาติความเป็นญี่ปุ่นฟู้ดแท้ๆมาพร้อมกับเมนูไฮไลท์อิชิยากิสติปลอยเนื้อย่างบนหินภูเขาไฟฟูจิที่ส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นฟองอากาศในหินจะแผ่กระจายให้เนื้อสุกทั่วกันแต่ยังคงความชุ่มฉ่ำของเนื้ออย่างเต็มรสชาติสวัสดีครับคุณผู้ชมทอมมี่ก็อยู่กับพี่เพนและพี่ปุกกี้ครับเจ้าของร้านโฮเตอิครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับอย่างแรกเลยครับที่ผมอยากทราบคือคอนเซ็ปต์ของร้านนะครับก็เรายกญี่ปุ่นมาไว้ที่เมืองไทยค่ะเราอยากให้ลูกค้าที่เมืองไทยได้รับประทานอาหารอร่อยบรรยากาศที่เหมือนญี่ปุ่นโดยที่ไม่ต้องบินไปที่ญี่ปุ่นเรายกมาเสิร์ฟถึงเมืองไทยเลยค่ะภาพวาดบนผนังนะครับไม่ทราบว่ามีความหมายอย่างไรครับเป็นเทพเจ้าทั้ง7นะคะซึ่ง1ใน7เทพเจ้านี้ชื่อว่าเทพเจ้าของโฮเตอิค่ะวันนี้มีอะไรมาแนะนำบ้างครับเริ่มจากใกล้ๆคุณก่อนดีกว่านะคะฮามาจินึ่งซีอิ๊วค่ะหัวปลาตัวนี้นะคะเราจะใช้วิธีการต้มโดยใช้ซอสพิเศษจากทางร้านนะคะใช้เวลาต้มประมาณ40นาทีถึงจะได้ปลาที่หวานอร่อยแล้วซอสเข้าเนื้อเนื้อจะไม่แข็งนะคะจะนิ่มค่ะตัวนี้ก็จะเป็นครัวกาวค่ะปรับห่านฟิวให้พอดีคือเนื้อยังฉ่ำหวานจะขายดีมากค่ะขอแนะนำให้ลูกค้าทานนะคะตัวนี้เมนูต่อไปซาชิมิทาเกะค่ะก็จะเป็นอามาเอบีคัมปาจิแล้วก็แซลมอนแล้วก็ฮอตาเตะและชูโทโร่ค่ะเมนูนี้นะคะก็คือว่าปลาคือสดใหม่สั่งจากโอซาก้ามาประมาณ9โมงเช้าจะถึงที่นี่ประมาณทุกวันค่ะลูกค้าจะได้ทานปลาที่สดๆเหมือนกับทานที่โอซาก้าค่ะและอันต่อไปครับผมดับเบิลแซลมอนโรตัวนี้ขายดีค่ะลูกค้าชอบสั่งข้างในก็จะมีแซลมอนแล้วก็สอดไส้ด้วยอะวอคาโดผัดด้วยแซลมอนอีกทีนึงข้างบนก็จะเป็นอิกุระซอสตัวนี้นะคะจะเป็นสูตรพิเศษจากทางร้านนะคะเวลาทานเข้ากันกับอะวอคาโดนี่จะมันๆแล้วก็อมเผ็ดนิดเมนูสุดท้ายครับไฮไลท์ตัวเด็ดเลยใช่ไหมครับตัวนี้คืออิชิยากิสติปลอยค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อสันนอกนะคะที่นุ่มอร่อยแล้วก็มันน้อยสำหรับลูกค้าที่ห่วงสุขภาพไม่อยากทานมันเยอะแต่สำหรับลูกค้าที่อยากทานเป็นมันๆแทรกก็จะมีเนื้อโกเบนะคะตัวนี้คือมาย่างกับหินเป็นหินภูเขาไฟฟูจิซึ่งเรานำเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยคืออิมพอร์ตโดยตรงเลยใช่ค่ะความพิเศษของหินก็คือมันจะมีฟองอากาศนะคะแล้วก็จะทำให้ความร้อนกระจายได้ทั่วถึงนะคะจะทำให้เนื้อนุ่มหวานอร่อยรสชาติอาหารญี่ปุ่นแท้ๆส่งตรงมาจากเมืองโอซาก้าใครนะครับที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอร่อยๆเหมือนทอมมี่นะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดครับกับร้านไทโฮเตอิครับรับรองว่าฟินแน่นอนครับสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการถนนยานยนต์ Fifth Avenue ประจำสัปดาห์นี้ครับท่านที่พารับชมช่วงไหนของรายการนะครับสามารถไปรับชมย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Channel Auto Motor Thailand หรือเว็บไซต์ Auto World Thailand และ Facebook Fanpage Auto World Thailand ครับกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับกับรายการถนนยานยนต์ Fifth Avenue ได้ทุกวันเสาร์เวลา 14.00 ถึง 14.30 นครับตรงนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านนะครับก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 นี้ไปได้อย่างดีนะครับลาตรงนี้เลยครับสวัสดีครับ